ปฏิบัติการช่วยเหลือนะฮะ rescue อันนี้หมวกเรานี่หมวกแฟนเราทั้งคู่เนี่ยมีเซน่าอยู่ละแฟนเราครับไม่ให้พี่ชายเขายืมหมวกเพราะกลัวหัวเหม็นเราก็เลยมีอีกใบหนึ่งนะเป็น 30K อยู่ก็เลยเดี๋ยวเอาใบนี้ไปให้เขายืมเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์เสียอยู่เพิ่งซื้อไฮเปอร์โมตาร์ดมาแล้วก็คันเร่งเสียครับก็คือเหมือนตัวหน้าสัมผัสหรือเซ็นเซอร์มันเสียเดินคันเร่งไม่ได้แต่เข้าเกียร์อะไรได้ปกติก็เดี๋ยวไปช่วยเขาหน่อยยันรถไปที่ร้านปะวิธีที่เราจะเอาหมวกไปก็ง่ายๆฮะอันนี้ผมใช้เป้ของนิวีล่าที่มันเป็นเป้แบบ2หูอะไม่ใช่หูเดียวนะผมก็เอาลอดผ่านตัวตรงคางมานะเพื่อที่จะล็อกเป้ได้ทีนี้เราก็สะพายเป้ได้ละเวลาสะพายก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะปานเดี๋ยวไปรับเขากันดีกว่าแล้วก็จะเอา NT ไปแล้วกันนะการช่วยเหลือกันก่อนเลยป้ายอันนี้นะครับเป็นไฮเปอร์โมตาร์ที่เขาบอกว่าคือมันเข้าเกียร์กำคัดอะไรได้ปกติแหละแต่ว่าคันเร่งไม่มีนะเออคันเร่งบิดแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะงั้นเราก็ให้น้องใส่หมวกนะเพราะว่าเราจะได้คุยอุทูดกันได้นะฮะเปิดแมชอินเตอร์คอมได้ยินไหมพี่นี่นะใส่หมวกเรียบร้อยมีบลูทูธคุยกันรู้เรื่องนะฮะเล่นคันเร่งซิปนะไม่มีอะไรเลยฮะตอนนี้ยันมาตั้งแต่อนุสาวรีย์ท้าวเทพแล้วประมาณ20กว่าโล30โลได้ปล่อยไหลไปรถมันไม่มีคันเร่งนะฮะถึงแล้วครับร้านของบางเล็กนะฮะเป็นเขาเรียกว่าหมอผีดูคติประจำภูเก็ตถ้าเกิดว่าใครขี่ดูคติมีปัญหาก็ไปถึงจริงๆถ้าเกิดไม่เข้าสูตรนะถ้าเกิดจะหาใครที่แบบเป็นโปรเฟสชั่นอลหรือว่ารู้ลึกรู้จริงรู้ยันหัวน็อตก็ต้องที่นี่ครับร้านบางเล็กนะเนี่ยรถก็ขึ้นเตียงหมอแล้วบางเล็กสวัสดีครับถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องดูคติก็แวะมาที่นี่ได้นะฮะอยู่ตรงเลยอุโมงค์เซ็นทรัลมาหน่อยนึงอยู่ซ้ายมือนะตรงข้ามร้านบคสนะครับแวะมาเด้อส่วนพระเอกของคลิปนี้ก็ไม่รอดฮะ Honda NT 1100 Gear DCT ขีบมายาวๆยันมายาวๆเราไม่ต้องเข้าเกียร์นะฮะบิดอย่างเดียวแถมเล่นมือถือได้ด้วยนะจ๊ะรักเลยเลิฟๆจุ๊บๆ